วันนี้มีโปรดักต์มานำเสนอใหม่แต่อันนี้อาจจะดูแล้วแบบแตกต่างนะอย่างปกติอูเลนซี่จะเป็นอุปกรณ์พวกขาตั้งไฟ LED วันนี้มาของแปลกแหวกแนวเลยครับเดสก์ท็อปท็อกก็คือนาฬิกาตั้งโต๊ะนั่นเองถามว่ามันมีดีอะไรทำไมต้องผลิตออกมาเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะว่าเจ้านาฬิกาตัวนี้แตกต่างจากนาฬิกาตั้งโต๊ะรุ่นอื่นๆยังไงเจ้า TC001 ผมเจ้าอูเลนซี่ตัวนี้เดสก์ท็อปท็อกนะครับหรืออีกชื่อนึงคือ U-Clock ตัวนี้เป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะโดยจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแสดงค่าข้อมูลต่างๆได้แต่เราต้องทำการเซตมาทีนี้มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะครับกล่องจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่าสามารถPixelate Clock ก็คือหน้าตาเป็นเม็ดพิกเซลเมมเบอร์ออฟแฟนคือบอกสถานะคนติดตามเรานะครับตามช่องทางโซเชียลต่างๆแล้วก็มีบอกอุณหภูมินะครับผมประมาณนี้มาดูกล่องกันเลยแกะออกมาก็จะมีคู่มือนะครับ TC001 ตรงนี้แล้วก็จะมีตัวนาฬิกานี่หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับมีสาย USB Type-C ให้1เส้นตัวนี้ Type-C นะเพื่อเสียบชาร์จตัวมันเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ใช้งานได้ประมาณ5ชั่วโมงถ้าเกิดเราไม่ต่อแบตนะก็คืออยู่ได้5ชั่วโมงนะครับซึ่งตัวมันเนี่ยสามารถต่อแบตได้ด้านบนตรงนี้จะมีปุ่มทั้งหมด3ปุ่มมีปุ่มเหมือนตรงกลางด้านหน้าถอยหลังประมาณนี้ด้านหลังจะมีช่องเสียบ Type-C ตรงนี้แล้วก็จะมีตัวไฟบอกสถานะนะถ้าเราชาร์จเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตถ้าเราต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าให้เรากดรีเซ็ตตรงนี้ตัวนี้จะมีสามารถตั้งปุ่มได้นะมีเสียงด้วยเสียงจะออกจากรูตรงนี้ตรงนี้จะสกรีนของอูเลนซี่ข้างล่างตรงนี้จะมีวิธีบัตรการบอกการเซตอัพเบื้องต้นของตัวมันด้วยจะมียางกันลื่นวางไว้ตรงนี้ตรงนี้หน้าจอถ้าบางคนเนี่ยซื้อไปมันจะเห็นว่าเหมือนขุ่นๆมัวจริงๆมันจะมีหน้าจอมันใสเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะต้องดึงฟิล์มออกอันนี้ยังไม่ดึงฟิล์มออกนะครับเวลาเราเปิดนาฬิกามาครั้งแรกวิธีการเปิดเนี่ยให้เรากดปุ่มบวกลบพร้อมกันคือการเปิดปิดนาฬิกาคือกดปุ่มบวกลบพร้อมกันปุ่มด้านบนนี้สองปุ่มครับอย่างเงี้ยปิดอยู่ต้องการเปิดให้กดพร้อมกันครับจะมีเสียงตื้นขึ้นสัญลักษณ์ Fluency อย่างนี้มันอย่างแรกเลยนะครับมันจะยังไม่ทำงานนะเราต้องเซต Wi-Fi มันก่อนจะขึ้นมาอยู่ครับทีนี้เซตยังไงนะขั้นตอนแรกมันจะบอก IP มันอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ย Wi-Fi มันจะทำอะไรไม่ได้เลยนะเราต้องเอาสมาร์ทโฟนของเรามาก่อนสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยให้เปิด Wi-Fi แล้วเข้าไปที่หัวข้อ Wi-Fi ตรงนี้จะมีนะเขียนชื่อว่า U-Clock ตรงนี้ให้กดเข้าไปมันจะเข้าสู่หน้าเซตอัพโปรแกรมเองเลยรอสักครู่นึง U-Clock ตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะเด้งมาหน้านี้หน้าเซตอัพเมื่อเราเชื่อมต่อตัวนาฬิกาปุ๊บมันจะให้เราต่อกับอินเทอร์เน็ตที่บ้านเราที่เราใช้เพื่อตัวมันไปสามารถเกาะกับ Wi-Fi เราเตอร์เราได้ด้วยวิธีการเราก็กดเข้าไปที่ชื่อ Wi-Fi ที่เราใช้งานแล้วก็ใส่นะครับใส่พาสเวิร์ดเลยพาสเวิร์ด Wi-Fi แล้วนะตรงนี้นะครับผมกดเซฟครับเซฟเสร็จแล้วก็ต้องรอนิดหนึ่งรอมันเซตอัพตั้งค่าเสร็จรอแป๊บหนึ่งนี่ขึ้นเครื่องหมายถูกมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเมื่อมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าถ้าเราต้องการจะเข้าไปเซตอัพตัวมันเนี่ยให้เรากดผ่าน IP ที่มันขึ้นหน้าจอตรงนี้อย่างตรงนี้มันจะเป็น 192.168.31.183 วิธีการเข้ายังไงให้เราเข้าเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์เลยครับ 192.168.31.182 แต่ละคนไม่เหมือนกันนะ IP ที่ได้ตรงนี้ต้องดูนะว่าของเราคืออะไรเดี๋ยวผมดู IP ทีนี้.31.192.168.31.183ครั้งแรกเลยเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นภาษาแปลกๆก่อนคือเป็นภาษาจีนนั่นเองให้เรามาหัวข้อแรกเลยให้เลือกหัวข้อแรกเลือกอันที่2นะครับแล้วกดเซฟครับมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะตั้งในหัวข้อจะมี general setting มันก็จะมีเขียนเลยครับว่ามีอะไรบ้างตั้งหน้าจอความสว่าง night brightness คือเลือกได้นะครับความสว่างเนี่ยตั้งให้มันสว่างประมาณไหนตอนกลางคืนสว่างประมาณไหน score speed คือหมายความว่าให้มันสกอร์แต่ละหัวข้อเนี่ยกี่วิสกอร์ไปหัวข้อหนึ่ง time zone ตรงนี้สามารถตั้งได้เดทตั้งวันที่โชว์อะไรเงี้ยตั้งได้ night mode begin night mode end นะครับตั้งได้ night mode คือมันจะแบบกลางคืนให้แสงดีลงมากๆเลยเพื่อไม่ให้แสบตาเนี่ยสามารถทำได้ซึ่งตรงนี้เราต้องการตั้งค่าเพื่อไม่ระบุ next ตรงนี้จะมีให้ตั้งเลยครับตรงนี้ตั้ง time date อุณหภูมิบิลิบิลิแฟนเวย์บูแฟน YouTube TikTok สกอร์บอร์ดซึ่งวิธีการเซตแต่ละอันเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเซตเนี่ย YouTube อย่างสมมติว่าเราดูคนติดตามใน YouTube ให้มันขึ้นโชว์ที่หน้าจอเราเราก็ต้องใส่ YouTube ID กับ YouTube API Key เข้ามาแต่ละแอปมันก็จะมีวิธีการเซตหมดเลยนี่ตรงนี้เราก็มาเซตนะครับทีนี้ค่าต่างๆมันจะขึ้นมาที่หน้าจอทั้งหมดตรงนี้มันจะสามารถเซตได้นะครับว่าแล้วเวลาเราเซตเสร็จเนี่ยมันไม่ต้องเปิดมือถือแล้วนะหมายความว่ามันเซตเสร็จเราแค่ตั้งนาฬิกาไว้ที่บ้านมันจะดึงข้อมูลเองอัตโนมัติตัวมันจะเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเองเราไม่ต้องมากดตั้งค่าอะไรละเนี่ยวิธีการตั้งคือเข้ามาตั้งในนี้ประมาณนี้นะครับวิธีการตั้งค่าคร่าวๆคงก็เห็นแล้วครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าความสามารถค่อนข้างเยอะนะสามารถตั้งได้หลากหลายรูปแบบเลยข้อเสียมันก็คือพวกโซเชียลเนี่ยที่แบบแสดงค่าคนติดตามมันจะเป็นแอปของจีนเป็นส่วนใหญ่จะมีที่แบบว่าคนใช้เยอะๆก็จะมี YouTube นี่แหละที่ว่าเห็นคนติดตามนะนั่นคือตัวของมันส่วนเรื่องของอากาศอะไรเงี้ยเราก็สามารถเซตได้นะว่าใส่ City Code เข้าไปเนี่ยมันจะบอกเลยครับ visit www.water.com.cn แล้วก็ใส่ ID City ID ไปมันจะขึ้นเลยนะครับว่าอากาศเราเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเนี่ยทำตามตรงเนี้ยไม่ยากครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า U-Clock นะครับหรือเจ้า Udensi TC001 การตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะครับผม